ยสติ๊กเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาด้วยนะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์นะคะอันนี้ไม่ต้องส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าค่ะว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีนะคะมีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของงานดูเหมือนว่าจะได้รับมอบหมายทำงานมากกว่าปกติก็เตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันคิดว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องหนักแน่นต้องอดทนให้มากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าไปคาดหวังมากจนเกินไปหลายอย่างดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะมีโอกาสช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหานะคะอาจจะให้ความช่วยเหลือได้บ้างเป็นที่ปรึกษาได้บ้างส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ความรักก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ทั้งคนที่มีคู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่เองก็ประคับประคองหัวใจตัวเองให้ดีก็แล้วกันเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าไม่จำเป็นอย่าทำธุรกรรมร่วมกับใครนะคะเรื่องของเงินทองเรื่องของสิทธิประโยชน์ต้องควบคุมให้ดีส่วนหัวใจวันนี้ระวังคำพูดคำจาที่ใช้กันโดยเฉพาะกับคนที่มีคู่นะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานเวลามีปัญหาหรือว่าเกิดปัญหาอย่าใช้อารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งใจเขาใจเรานะคะพยายามหาคำพูดคำจาที่มีเหตุและผลส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อีกหนึ่งราศีค่ะไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่ดูเหมือนว่าหลายอย่างนะคะค่อนข้างจะมีปัญหาเน้นโทนสีชมพูค่ะหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่ว่าเจอกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้เดินตามคนที่มีประสบการณ์หรือว่าผู้รู้โดยเฉพาะใครที่คิดจะเปิดธุรกิจหรือว่าทำธุรกรรมเองก็ตามนะคะส่วนหัวใจคนที่มีคู่ถ้ามีปัญหาการอย่าปล่อยไว้ข้ามวันเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหาที่เกิดจากเพศตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันนะหรือว่าต้องติดต่อประสานงานเองก็ตามนะคะส่วนหัวใจวันนี้ก็อย่าไปคาดหวังค่ะคนเราคิดไม่เหมือนกันเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าจะลงทุนให้เน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้ระวังเรื่องของข้อกฎหมายนิติกรรมสัญญาต่างๆต้องลงลายเซ็นที่ไหนต้องอ่านให้ละเอียดก่อนนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างอย่าทำอะไรเพื่อใครมากจนเกินไปเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าไม่ทำอะไรเกินตัววันนี้ก็สามารถผ่านพ้นกับปัญหาต่างๆไปได้ส่วนเรื่องของงานก็มีโอกาสได้รับมอบหมายในงานที่ระดับสูงขึ้นเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำอาจจะทำให้เกิดการคิดถูกคิดผิดได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของใครเพราะว่าบางครั้งความเห็นอาจจะไม่เหมือนกันเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนโสดระวังคนไม่จริงใจหรือว่าคนที่อาจจะคิดไม่ดีกับเราเนี่ยเข้ามาพูดคุยเข้ามาสารสัมพันธ์ได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสได้รับรายได้เสริมจากการวิ่งเต้นหรือว่าการเป็นคนกลางเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่จำเป็นต้องเหมือนใครใช้จ่ายหรือว่าอยู่ในพื้นฐานความพอเพียงของตัวเองดีที่สุดเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะคะกับวันอังคารแบบนี้ค่ะหลายๆราศีเองวันนี้ทั้งเรื่องของการเจรจานะเรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้งงานทั้งเงินแล้วก็เรื่องของความรักวันนี้จำเป็นมากนะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะ
จ้าของ SMS เกิดวันที่26กันยายนนะคะ2524ค่ะเวลาเกิด6โมงเช้าวันเสาร์หนี้สินเมื่อไหร่จะหมดอยากมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะ6โมงนะครับก็ตรงกับวันเสาร์ฟ้าสว่างแล้วนะครับความจริงในช่วงย่าง34ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยอลิเป็นกาลีเลยครับนะก็ไม่แปลกที่คุณจะถามนะครับแต่ผมเรียนยืนยันนะว่าย่าง35ที่เพิ่งผ่านมาได้ 2-3 วันเนี่ยปีนี้ไม่หมดแต่เบาลงแต่ลักษณะการเงินยังเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาอยู่นะครับเงินเก็บอย่าเพิ่งไปคาดหวังแต่เอาเป็นว่าปีนี้เบาลงถ้าสะดวกนะก็ซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์เหมือนกันกำลังพระจันทร์นะ15ขวด SMS ต่อมาค่ะเรื่องบ้านอีก 2-3 ปีจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์2516ค่ะเวลาเกิด18นาฬิกาตรงวันจันทร์นะคะขับรถส่งเด็กนักเรียนอยู่จะมีเด็กมาเพิ่มอีกไหมคะจะดีขึ้นหรือเปล่าตอนนี้แย่มากกาลีจี้ไปที่เรือนกรรมะนะฮะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับฝากไว้พิจารณานะถ้านะถ้าเป็นลักษณะทำเหมือนถ้าเราเป็นลูกจ้างก่อนถ้าเป็นลูกจ้างก่อนอย่างเงี้ยมันก็คือลักษณะของพวกงานบริการอย่างเป็นโชเฟอร์แท็กซี่อย่างเงี้ยใช่รับจ้างขับรถตู้นะหรือแม้กระทั่งถ้าทำเองก็ขอให้เป็นสเกลเล็กๆจริงๆคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เชียร์ให้ขยับใหญ่นะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นใหญ่เลยเนี่ยมันก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยานยนต์ละซึ่งมันไม่เด่นเพราะของคุณจริงๆต้องตีเป็นหน้างานบริการถึงจะดีสำหรับพื้นชะตาเอาเป็นว่าถ้าทำได้ในสเกลที่ผมบอกผ่านพ้นย่าง43ไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นนะเพราะตอนนี้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยกาลีจี้ไปที่เรือนงานให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวนะมันอยู่ที่ไซส์สำคัญครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนริศรา9ตุลาคม2540นะคะเวลาเกิด 3:30 นฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีจะสอบติดแพทย์มั้ยคะดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรก็เป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์นะครับเกณฑ์สอบแข่งขันไม่ดีเลยนะฟังแล้วขอให้เก็บไว้เป็นกำลังใจนะพิสูจน์ตัวเองก็ได้ว่าผมทายผิดนะครับแล้วก็ในช่วงปีจรเนี้ยผมจะฝากกลุ่มอื่นนะที่เด่นกว่าไว้พิจารณาความจริงก็ใกล้เคียงกันนะถ้าเป็นคุณหมอไม่ได้ฝากเป็นทางเลือกครับก็คือในลักษณะอาจจะเป็นทันตะนะทันตะอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็พวกเอนจิเนียร์ทุกสาขาแต่เน้นงานซ่อมอันเนี้ยดีสมรูปดวงมากกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกอนะคะอาชีพอะไรดี30มีนาคม2521 4ทุ่มตรงค่ะทำอาชีพอะไรดีอาชีพที่เด่นในพื้นชะตานะครับเป็นวันพฤหัสนะถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้อยากจะเรียนโหนเชียร์นะครับพุทธก็สวยพุทธเป็นมนตรีนะครับพระเกศพุทธหมายถึงฟิลพวกงานขายนะขายตรงขายเน็ตเวิร์กก็ได้เปิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์สื่อสารทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกตำรับตำราหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานเป็นคนกลางกินส่วนต่างแม้กระทั่งธุรกิจในเรื่องของ อะไรนะนักสืบอย่างเงี้ยสำนักงานทนายสำนักงานบัญชีพวกนี้ก็ใช่เลขบ้านตอง5เลยค่ะ555สวยอยู่แล้วนะก็เลข5เนี่ยศีลบริสุทธิ์พระรหัสดาวสุภเคราะห์ใหญ่ดีครับเลขบ้านทับ2ค่ะดาวจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณพลอยไพลินนะคะ15พฤษภาคม2543เวลาเกิดเที่ยงคืน38นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์เกิดวันพฤหัสมงคลพอดีค่ะชื่อนี้ดีหรือเปล่า15พฤษภา43ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์น้องเป็นคนวันอาทิตย์นะพอเป็นคนวันอาทิตย์ปั๊บพยัญชนะซึ่งอยู่ในวรรคพระฤหัสก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงเดี๋ยวลองดูนะครับพลอยไพลินค่ะผมไม่ใช่สิผมไปไวหน่อยเป็นวรรคอุตสาหะนะก็คือด้านดีก็คือความขยันขันแข็งหมั่นศึกษาหาความรู้แต่บางครั้งอาจจะดูเหนื่อยยากและก็ลองสังเกตดูนะมี2ประเด็น1เหนื่อยกับชาวบ้านไหม2เก็บเงินไม่ได้เลยถ้าใช่ควรเปลี่ยน SMS ต่อมาค่ะ
คุณวัลภา29กันยายน2529นะคะเวลาเกิด 11:51 นาทีวันจันทร์สุขภาพความรักการเงินการงานค่ะ 11:51 นาทีขอทราบเรื่องสุขภาพความรักการเงินการงานตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30นะครับย่าง30เนี่ยก็โดยรวมของคุณเกิดวันนี้เลยนะสุขสันต์วันเกิดนะครับเกณฑ์เรื่องงานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นวงเล็บเล็กน้อยครับอาจจะมีการต้องโยกย้ายอาจจะยังต้องรับภาระที่ไม่ชอบหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงยังมีโอกาสแต่โดยรวมยืนยันว่าดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นเปลี่ยนไม่ว่าหาให้ได้ก่อนส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตา2กลุ่มกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังระวังอุบัติเหตุสายตาความดันระบบเลือดซึ่งจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจนะอันนี้คือถ้ามีผิดปกติให้ตรวจเช็คนะชาปลายนิ้วอะไรพวกนี้ส่วนในเรื่องของความรักก็ใกล้เคียงกับเรื่องของงานนะถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ดีขึ้นถ้ายังโสดปีนี้มีเกณฑ์ได้เจอรักใหม่ SMS ต่อมาค่ะคุณเก่งค่ะ10พฤศจิกายน2532นะคะเวลาเกิด 16:24 นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ใน ราศีเมษนะครับลัคนาราศีเมษเนี่ยของคุณด้วยพื้นชะตานะด้วยพื้นชะตาบางทีก็อาจจะต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์หน่อยนะครับนอกจากเจ้าเรือนแล้วอังคารก็ยังเล็งดวงชะตาอยู่ด้วยแต่ด้านดีก็บอกว่าเราจะเป็นคนขยันขันแข็งนะแต่ต้องระวังในเรื่องของความดื้อรั้นเอาแต่ใจการทำบุญเสริมปีจรนี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนครับอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดสุขภาพนะสิ่งแปลกปลอมต้องระวังฉะนั้นการตรวจเช็คร่างกายสำคัญและอีกกลุ่มหนึ่งเกี่ยวข้องกับพวกระบบเลือดนะสายตาความดันอาจจะลิงก์ไปถึงพวกหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตได้ SMS ต่อมาค่ะคุณชรินทร์ค่ะ19สิงหาคม2503เวลาเกิด 6:30 นาทีวันศุกร์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะโชคลาภมีหรือเปล่าเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงไม่เอาเลยไม่เอาเลยปีนี้ถ้าคันจริงๆให้คนอื่นหยิบให้นะส่วนในเรื่องของทะเบียนรถเนี่ยราหูจันทร์คู่หนี้สินเสาร์กับราหูเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็บอกว่าโทษทุกเสาร์โมเมาราหูอันนี้น้ำพระพุทธมนต์แตะ3ตัวหลังครับส่วนเลขบ้าน74ค่ะ74เป็นคู่สมพลอันนี้ใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณวิศรุตนะคะ26มิถุนายน2540ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน52นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าจะสอบติดมหาวิทยาลัยของรัฐได้ไหมและการเรียนจะเป็นอย่างไรน้องยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะตอบแบบนี้นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันช่วงนี้ไม่เด่นนะครับถ้าผลการสอบไม่ได้หรือได้ในคณะที่ไม่ถูกคือเกณฑ์มันก็ไม่ได้ดีไม่ได้เสียนะแต่ความจริงก็ต้องดูด้วยว่าไอ้คณะที่จะเลือกเนี่ยมันคือดาวอะไรพอดีไม่มีข้อมูลนะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าสมมติปีนี้สอบเกิดไม่ได้หรือได้ในคณะที่ไม่ถูกใจปีหน้าผมอยากให้ลองอีกครั้งนึงนะเกณฑ์เด่นแล้วจะได้ศึกษาในสถาบันที่เราอยากจะเรียนแต่ทุกวันนี้พูดอยู่เสมอครับมาตรฐานในเรื่องของการศึกษาก็ใกล้เคียงกันหมดสำคัญอยู่ที่ฟิลมากกว่าที่เราควรจะเรียนอะไรนะหรือว่าสาขาวิชาของคุณในอังคารสวยสุดเลยนะครับรับราชการตำรวจเป็นปลัดเป็นอัยการอันนี้คือรัฐศาสตร์และก็นิติตามลำดับถ้าเป็นสายวิทย์นักวิทยาศาสตร์นักเคมีนักบินทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดวิศวะทุกสาขาจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ33ด้านดีขยันแต่33ทีมดื้อแล้วก็ต้องใช้คำว่าอาจจะเจ้าชู้เกินกำลังด้วยซ้ำไปถ้าชอบเลขคู่11ราชาโชคมีเสน่ห์ผู้ใหญ่เมตตามีโชคแบบยัดเยียด55มั่นคงเป็น2เท่ามีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายชีวิตมีหลักฐานความมั่นคงสนใจเรื่องของศาสนามากขึ้นและสุดท้าย99สำเร็จอย่างน่าสะใจและจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทะเบียนรถ8330ค่ะระวังอุบัติเหตุความพลิกผันแม้จะมีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ราหูอังคารคู่หน้าก็เป็นคู่ทัดลมก็โป้งป้างหน่อยให้ระวังในเรื่องของโมหะจริตสิ่งเล่นลับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8และก็เลข0 SMS ต่อมาค่ะ
จะขอ SMS นะคะเกิดวันที่15มีนาคม2515นะคะเวลาเกิด 3:30 นเป็นวันพุธกลางคืนลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาพุธกลางคืนถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลช่วงนี้ก็ห่วงเรื่องเดียวแหละนะภาระในเรื่องของสภาพคล่องแต่ก็อาจจะมีฟลุกนะในเรื่องของเงินเพราะเสาเป็นราชาโชคสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระแต่มันมีทั้งบวกและลบแต่เอาเป็นว่าโดยองค์รวมเนี่ยนะมันจะดีกว่าช่วง2ปีเศษที่ผ่านมาช่วงนั้นนี่โหตุลนี่เป็นพระเอกเลยนะทั้งราหูทั้งเสาแต่ด้วยพื้นชะตาสุขเล็งลักเป็นพินทุบาทก็จะเตือนปัญหาในเรื่องของคู่ครองคนรักประคับประคองหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนทำเอง เล็กกว่าดีกว่าทำใหญ่แล้วจะมีปัญหาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิรุณนะคะ9พฤศจิกายน2536ค่ะเวลาเกิด 16:46 วันอังคารสุขภาพเนื้อคู่แล้วก็การงานค่ะตอนนี้ย่าง22นะครับปุตตะเป็นสีนะงานใหม่ก็ได้นะครับรักใหม่ก็ได้นะครับคุณวิรุณฉะนั้นปีนี้มีโอกาสจะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆนะส่วนในเรื่องของคู่จริงๆแล้วไม่อยากให้รีบร้อนนะครับพื้นชะตาเนี่ยเลยเลข3ค่อยว่ากันและถ้ามีเงื่อนไข4ข้อดังต่อไปนี้ถือว่าสมรูปสูงวัยกว่า6ถึง7ปีมีตำหนิมีระยะการคบหาแบบมีระยะห่างแล้วก็มีเชื้อสายต่างประเทศอันนี้ดีส่วนงานตอนนี้ย่าง22หลังวันเกิดกัมมะเป็นกาลีนะครับฉะนั้นระวังมีปัญหาโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยหลังวันเกิดนามสกุลนี้ถ้าเป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือศาสนาไหนก็ตามไปทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาเนี่ยพวกค่ายาค่ารักษาพยาบาลพวกนี้ได้นะเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณชาผมเป็นพ่อของคุณชานนท์ครับพ่อนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคะคุณพ่อผมจะถามให้ลูกชายนะครับครับครับลูกชายเกิดวันที่10พฤศจิกายน32ครับกี่โมงคะเวลา 3:17 น. 3:17 น.วันอะไรเอ่ยวันศุกร์ครับวันศุกร์ค่ะจังหวัดอะไรฮะจังหวัดชลบุรีครับชลบุรีครับผมสักครู่ครับโอเคฮะตอนนี้ ทำงานเขาทำงานเกี่ยวกับบัญชีผมอยากถามว่าอนาคตเขาอ่ะจะมีความมั่นคงไหมจะมีฐานะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมเพราะตอนนี้เขาก็ยังไม่มีบ้านของตัวเองตอนนี้น้องเพิ่ง25เต็มนะครับย่าง26ครับนะครับใกล้จะครบ26อีกไม่กี่เดือนบัญชีผมถามนิดนึงน้องเขาทำกับองค์กรต่างชาติหรือว่าทำต่างถิ่นกำเนิดหรือเปล่าครับไม่ครับเขาก็เกิดในชลบุรีเขาก็ทำในชลบุรีเนี่ยที่ศรีราชาและบริษัทที่เขาทำเนี่ยมีหุ้นต่างชาติมีพันธมิตรต่างชาติถือหุ้นบ้างไหมครับไม่มีครับอ่ะฟังให้ดีนะลักษณะงานบัญชีเนี่ยก็มี2เงื่อนไขนะครับคือเรียนมาทางนี้แหละก็คงจะเปลี่ยนยากแหละแต่เอาเป็นว่าเงื่อนไขที่ทำให้มันสมรูปก็หาองค์กรต่างชาติทำซะเท่านั้นเองระยะยาวยืนยันว่าดีแล้วก็ในดวงเขาเนี่ยนะต้องบอกว่ามีหลักฐานนะครับถึงจะไม่หวือหวานะแต่มั่นคงและก็มีโอกาสตัวได้ซ้ำไปในอนาคตเขาอาจจะมีบ้านและทำเป็นออฟฟิศสำนักงานของตัวเองนะฉะนั้นนั้นในระยะสั้นก็โอเคตอนนี้พยายามลองดูนะครับหาองค์กรต่างชาตินะแล้วก็ในระยะยาวผมไม่แน่ใจว่าเขาสนใจที่จะทำพวกเรื่องผู้สอบบัญชีหรือเปล่าครับนะอันเนี้ยดีไม่ต้องห่วงฮะผมไม่ห่วงครับนะอายุเพิ่ง25เต็มเองนะยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับครับจ้ะทีนี้ผมอยากจะถามตัวผมเองสักข้อได้มั้ยครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันพฤหัสที่2เมษายน02ครับกี่โมงคะคุณพ่อเวลา 14:20 น.จ้ะจ้ะถามว่าอนาคตเนี่ยจะต้องย้ายที่อยู่มั้ยครับแล้วมีความมั่นคงมั้ยมีจะทำอะไรมั้ยตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ก็เหมือนทำงานเหมือนเป็นตัวกลางนะฮะเป็นคนกลางที่ส่งของอะไรเงี้ยให้กับบริษัทอะไรเงี้ย
ก็เหมือนกันนะของคุณเนี่ยก็ลักษณะงานที่ทำก็จะพูดเหมือนกันถ้าไม่ได้ทำต่างถิ่นฐานก็ขอให้ดีลกับพวกองค์กรต่างชาติน่าจะมีนะก็คือพยายามจับให้ได้อะลิงก์กับพวกต่างชาติถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยยิ่งดีแล้วผมจะต้องย้ายที่อยู่ไหมครับอนาคตมีดวงที่จะต้องย้ายที่อยู่ไหมถ้าเป็นในช่วงปีจอ นี้คิดว่ายังนะครับช่วงอายุย่าง57ยังแล้วเมื่อไหร่มีครับมีแนวโน้มไหมครับอ๋อก็ความจริงก็ไม่ไกลนะครับในช่วงอายุ58เต็ม58เต็มนะใช่58เต็มมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายครับแต่ดวงเนี้ยจริงๆผมจะทำบุญเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีครับของคุณเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเงินเก็บนะผมพูดตรงๆนะครับก็พยายามทำทานกับสัตว์ใหญ่นะตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสนะครับส่วนปีจรเนี้ยส่วนปีจรนี้ระวังนะปัญหาพวกสายตาความดันนะครับแล้วก็อยากให้ไปตรวจร่างกายหน่อยนะปีจรปัจจุบันนี้แล้วก็ไปบริจาคเงินทำบุญลงศพพูดง่ายปีนี้ให้ไปทำนะใช่ครับความดันนะฮะจ้ะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมาต่อกันในส่วนของ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่23ธันวาคม2541ค่ะเวลาเกิดเที่ยง48นาทีการเรียนการงานอนาคตน้องเรียนสายวิทย์เป็นวันพุธกลางวันนะครับ23ธันวา41 12นาฬิกา48นาทีนะแต่ไม่ใช่วันพุธส่งมาใหม่นะครับก็ตอนนี้16ขวบก็ยังไกด์ทันนะสุขมหาจักรพรรดิอยู่เรือนงานแล้วก็เงินก็นี่แหละครับถ้าชอบตัวเลขเรียนไฟแนนซ์เรียนการเงินเลยนะครับชอบดนตรีศิลปะการแสดงก็ว่ากันไปเลยนะทุกวันนี้ก็มีคลุดนตรีนะหรือว่าแม้กระทั่งพวกงานอินทีเรียออกแบบแฟชั่นดีไซน์ชอบอาหารก็เรียนคหกรรมถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็ฟู้ดไซน์อันเนี้ยเด่นที่สุดและถ้าเป็นวิทย์ก็ดูเท่าที่ดูนะก็มีฟู้ดไซน์นะครับมีไฟแนนซ์อันเนี้ยเด่นเดี๋ยวลองดูมีอะไรอีกไหมดีนะครับที่ระบุมาว่าเรียนสายอะไรจะได้สเปคลงไปเลยถ้าเป็นเอนจิเนียร์กาลีเน้นงานแมนเทนแนนซ์งานซ่อมบำรุงครับวิศวะทุกสาขาเน้นงานซ่อม SMS ต่อมาค่ะคุณเอ็มค่ะ13ธันวาคม2530นะคะเวลาเกิด 7:34 นาทีวันอาทิตย์ดวงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างการงานแล้วก็เงินทองค่ะก็จะเตือน2เรื่องกัมมะกับอริเป็นกาลีระวังมีศัตรูก็ได้งานมีปัญหามีการโยกย้ายเกิดภาระหนี้สินปัญหาสภาพคล่องได้ทั้งหมดสุขภาพก็เน้นระบบภายในนะก็ โดยเฉพาะพวกระบบสืบพันธุ์นะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะขับถ่ายเบาคออักเสบพวกนี้เป็นไปได้ทานอาหารให้ตรงเวลานะครับปีจรนี้ตักบาตรถวายเพลพระจัดให้ครบข้าวปลาอาหารนะหลังมาเกิดไปแล้วในเรื่องของงานและเงินปรับตัวดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณทองสุขนะคะ11มีนาคม2509นะคะเวลาเกิด9โมงเช้าวันศุกร์ถามว่าชื่อนี้ดีหรือเปล่าคุณทองสุขทองสุขนะครับคุณทองสุขชื่อนี้คุณเหนื่อยไหมนะครับก็ลำบากมากใช่ครับก็มีผลฮะก็มีผลฉะนั้นแต่ความจริงมันมีหลายเหตุปัจจัยนะนอกจากชื่อมันก็ต้องดูในเรื่องของพื้นฐานอาชีพด้วยแต่ถ้าตอบคำถามแรกชื่อดีไหมก็ไม่ดีมันเหนื่อยนะครับให้เริ่มต้นด้วยเป็นผู้ชายนะคุณทองสุขก็วักจันฮะกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองูนะครับหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนไปหามาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้เกษตรเนี่ยจริงๆด้วยนะก็ฝากอย่างนี้นะที่เด่นกว่าในพื้นชะตาอย่างนี้ครับปรับนะผมใช้อย่างนี้ถ้าคุณจะทำในเรื่องของเกษตรจริงๆก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ่อยๆอันนี้ผมพูดแบบคนไม่ได้มีความรู้ลึกในเรื่องของธุรกิจสวนเกษตรอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลนะการตัดต่อพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยต้องเน้นลักษณะแบบนี้จึงจะสมรูปและอีกกลุ่มหนึ่งที่ดีขึ้นหน่อยและใกล้เคียงกับสิ่งเดิมที่คุณทำถ้าเป็นลักษณะพวกสวนสมุนไพรเนี่ยพอจะมีแต้มต่อครับ SMS ต่อมาค่ะ
เจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่21พฤศจิกายน2520ค่ะเวลาเกิด6โมงเย็นกว่าๆนะวันจันทร์เป็นดวงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอาจจะชีพจรลงเท้าก็ได้นะอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องคนไม่หวังดีก็ได้ให้ระวังปัญหาภาระหนี้สินของคุณระวังอุบัติเหตุนะ2ปีเลยถ้ามีโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนนะก็ปีละครั้งหรือว่าปีละ2ครั้งก็ได้เน้นเลยนะในช่วงนี้นะครับส่วนงานโดยรวมนะต้องถือว่าปีนี้จะมีคนซัพพอร์ตมีคนอุปถัมภ์มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุสำคัญไปทำซะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ